ยังอยู่กับช่วงรามาเฮลท์ทอล์กนะครับอย่างที่เกริ่นไปเมื่อช่วงที่แล้วนะครับเราก็จะมาพูดคุยถึงเรื่องของการใช้สัตว์บำบัดสัตว์บำบัดใช่แล้วค่ะนะครับผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเราในช่วงนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับเดี๋ยวไปพูดคุยกับนายสัตวแพทย์ณัฐวุฒินุชประยูรนะครับจากคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะอยากจะทราบว่าการบำบัดด้วยสัตว์หรือที่เราเรียกว่า animal therapy เนี่ยค่ะมันคืออะไรคะอาจารย์จริงๆแล้วการใช้สัตว์บำบัดนะครับก็เป็นอะไรที่ได้รับความนิยมแล้วก็ตอนนี้กำลังเทรนกำลังมาเลยซึ่งการใช้สัตว์บำบัดนะครับก็จะเป็นการบำบัดทางเลือกแบบนึงขอชี้แจงก่อนว่าบำบัดทางเลือกคืออาจจะไม่ได้เป็นการรักษาทางตรงแบบแพทย์แนะนำให้ยามาหรือว่าการทำกายภาพบำบัดนะครับค่ะบำบัดทางเลือดคือเหมือนกับเป็นอะไรที่ช่วยเสริมเข้าไปเสริมเข้าไปใช่ไหมคะใช่เราอ่อนตรงไหนหรือว่าเราต้องการจุดไหนเพิ่มเติมเราก็เสริมเข้าไปอันนี้การบำบัดทางเลือดนะครับก็คือคร่าวๆเนี่ยสัตว์บำบัดก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่คุณสามารถเลือกไปใช้ในการรักษาได้นั่นเองครับสัตว์มีหลากหลายประเภทมากมายเลยมีสัตว์ประเภทไหนบ้างที่เหมาะกับการเข้ามาช่วยมนุษย์ในเรื่องของ animal therapy บ้างครับก็ปัจจุบันนะครับสัตว์ที่ใช้บำบัดนะครับจะมีหลากหลายประเภทมากมายหมดเลยครับก็ถ้าเป็นแบ่งกลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรกอาจจะเป็นกลุ่มที่ใช้สำหรับรักษาโรคซึมเศร้าโรคสำหรับผู้ป่วยที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตการเข้าสังคมนะครับซึ่งในจุดนี้สัตว์หลายประเภทสามารถทำได้โดยส่วนใหญ่ได้ซ้ำอย่างเช่นสุนัขแมวนกครับลงมาม้าอย่างเงี้ยกระเบื้องบำบัดก็มีก็จะมีหลายๆอย่างน่าสนใจส่วนอีกกลุ่มหนึ่งที่มีการรักษาที่พิเศษขึ้นด้วยความเฉพาะของสัตว์นะครับอย่างเช่นโลมาบำบัดโลมาเขาจะมีปกติโลมาเขาสื่อสารกันด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงอยู่แล้วครับซึ่งก็มีงานวิจัยบอกว่าคลื่นเสียงความถี่สูงอันนี้สามารถนำมาใช้กับผู้ป่วยโรคซึมเศร้าได้เหมือนกันเพื่อแก้เครียดได้แล้วก็อีกอย่างนึงอีกชนิดนึงที่ช่วงนี้ก็ได้รับความนิยมก็คือของอาชาบำบัดครับอาชาบำบัดก็คือม้านั่นแหละครับคราวนี้ม้าช่วยยังไงต่างกับสัตว์อื่นยังไงคือม้าเป็นสัตว์ที่เราสามารถขึ้นไปขี่ได้แล้วก็ระหว่างที่ขี่ครับเราก็จะมีการใช้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆมีการมีการรักษาท่าทางทรงท่าซึ่งจะทำให้เราได้เรื่องของโครงสร้างร่างกายด้วยใช่ไหมคะการทรงตัวด้วยใช่หรือสามารถปรับเรื่องของบุคลิกภาพได้ด้วยครับครับอย่างม้าเองก็คงจะต้องอยู่ในความดูแลของผู้เชี่ยวชาญถูกไหมครับไม่สามารถที่จะอยู่ก็ไปเล่นกับม้าได้ใช่คือจริงๆแล้วทุกประเภทนะครับก็ต้องมีผู้เชี่ยวชาญนั่นแหละเพราะว่าสัตว์เขาก็จะต้องถูกเทรนมาระดับหนึ่งเพื่อให้สามารถบำบัดได้เป็นเชื่อเป็นมิตรเข้ากับผู้ป่วยได้ครับส่วนแล้วก็จะมีผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ช่วยของนักบำบัดนะครับมาคอยไกด์อีกทีนึงว่าต้องทำยังไงบ้างนะครับค่ะครับอาจารย์คะในเรื่องสัตว์บำบัดเนี่ยตอนนี้ในประเทศไทยเราก็เริ่มแพร่หลายกันแล้วเนี่ยนอกจากที่จะเป็นการบำบัดผู้ป่วยโรคซึมเศร้าแล้วค่ะยังมีโรคอื่นๆที่สามารถใช้สัตว์บำบัดนี้ได้อีกไหมคะอาจารย์ก็จะมีหลายอย่างเลยครับคืออย่างในกลุ่มผู้ใหญ่ที่เราจะได้ยินบ่อยคือเป็นซึมเศร้าหรือว่าผู้ป่วยหลายๆประเภทเลยที่อยู่ในโรงพยาบาลระยะเวลานานแล้วเขามีภาวะรู้สึกแบบหดหู่เพราะว่าเขาออกไปไหนมาไหนไม่ได้เนี่ยอันนี้สัตว์ก็ช่วยได้เช่นการนำอาจารย์อยู่กับเราไหมฮะอาจจะสัญญาณขัดข้องเล็กน้อยเดี๋ยวพยายามลองติดต่ออาจารย์กลับไปทีหนึ่งนะครับค่ะก็คืออาจจะฝนตกหลายโรคใช่ข้างนอกฝนตกถ่ายหลุดแน่เลยค่ะนะครับคือซึมเศร้าที่อาจารย์บอกนะครับผู้ป่วยที่ต้องรักษาตัวนานๆผู้ป่วยติดเตียงใช่ค่ะแล้วก็อาจจะเป็นผู้ป่วยที่ต้องการเสริมสร้างกล้ามเนื้อหรือว่าการทรงตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็ต้องอยู่ในผู้ควบคุมด้วยอย่างขี่ม้าเงี้ยค่ะกิ๊บว่ากิ๊บไม่ขี่กิ๊บยังลำบากใช
ช่แล้วไม่ลำบากเลยนะพี่โก้นะเออโอ้ใช่ค่ะแล้วก็สัตว์หลายๆประเภทนะครับก็จริงๆแล้วก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่มนุษย์คุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับอย่างสุนัขแมวก็ดีแมวพี่โก้ชอบสัตว์อะไรดีกว่าคุณผู้ชมชอบสัตว์อะไรกันบ้างลองคิดดูในใจสุนัขแล้วก็แมวชอบสุนัขแมวแต่ที่บ้านเลี้ยงแมวไม่ได้เลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวใช่ไหมโอ้ที่บ้านกิมเลี้ยงสุนัขแต่จริงๆก็น่ารักหมดเลยเนาะสัตว์น่ารักน่ารักแต่ว่าอย่าลืมเอาไปฉีดวัคซีนค่ะป้องกันที่สุนัขว่าด้วยสุนัขว่าค่ะนะครับรักเขาดูแลเขาอย่างดีนะครับเขาว่าจะช่วยทำให้เรารู้สึกเบิกบานจิตใจเวลาที่ได้เห็นเขามีความสุขใช่แต่ถ้าเกิดว่าโดนกัดและติดพิษสุนัขบ้าขึ้นมานี่ไม่สนุกเลยค่ะพี่โก้เพราะว่ามันไม่มียารักษาใช่ไหมคะพี่โก้นะครับนั่นคือเรื่องราวที่เอามาฝากกันในชั่วโมงแรกนะครับเดี๋ยวพักครุ่งชาติกันสักครู่เดียวนะครับแล้วก็ชั่วโมงหน้าลัดคิวหมอกลับมานะครับอาจารย์กิ๊บก็ยังอยู่กับคุณผู้ชมนะครับและอาจารย์หมออีกหนึ่งท่านนะครับที่จะมาร่วมตอบคำถามนะครับคืออาจารย์นายแพทย์จรินแววพานินะครับภาควิชากุมารเวชศาสตร์สาขาวิชาเวชบำบัดวิกฤตนะครับก็จะมาตอบคำถามในช่วงที่2นี้ด้วยนะครับใครมีข้อสงสัยเตรียมที่จะโทรมาได้เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้หมดเวลาของผมแล้วนะครับลาคุณผู้ชมและลาอาจารย์กิ๊บไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ